ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าไปนั่งโงกนั่งง่วงอยู่ปลุกกายปลุกใจของตนให้มันตื่นให้มันตื่นอยู่เสมอตื่นตัวความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มันเราหลีกไม่พ้นนะแต่บุคคลใดไม่ตื่นตัวผู้นั้นก็จะได้ประสบความทุกข์ในภายหลังเพราะความไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งตามเป็นจริงเวลาความแก่ความเจ็บมาถึงเข้าก็สะดุ้งหวาดกลัวเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แถมถ้ารู้ว่าความตายจะมาถึงยิ่งกลัวใหญ่อันอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทพิจารณาทุกวันทุกวันเป็นอารมณ์เพื่อมันชินต่อความจริงเหล่านี้เมื่อเราพิจารณาเข้าไปในร่างกายนี้จริงๆเข้าไปพอเห็นแจ้งประจักษ์แล้วจิตมันก็เบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปรารถนาที่จะยึดถือเอามันเอาเป็นตัวเป็นตนของตนก็ปล่อยวางปล่อยวางไว้ตามสภาพจิตใจสงบลงเป็นสมถะนี่ได้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานอันหนึ่งที่เราจะต้องเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตนเพราะความจริงเหล่านี้ใครๆก็ยอมหลีกไม่พ้นแต่เมื่อไม่พิจารณาบ่อยๆมันทำให้ใจมันยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันยึดถือแล้วมันก็อะไรเวลามันจะพัดพรากจากไปก็เศร้าโศกเสียใจหรือสะดุ้งหวาดกลัวพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่ย่อมสะดุ้งกลัวต่อภัยคือความตายสะดุ้งกลัวต่ออาญาคือความตายมันเป็นความจริงผู้ที่ไม่สะดุ้งจริงจริงจังแล้วก็ได้แก่พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่ท่านไม่สะดุ้งต่อความตายเพราะท่านเห็นแจ้งแล้วว่าขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราของเขาท่านเห็นด้วยปัญญาอันเยี่ยมเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่ออาญาคือความตายเพราะท่านเห็นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตายเป็นแต่ธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแตกดับไปเท่านั้นเองนี่มันก็เป็นความจริงถ้าบุคคลมีใจสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งพิจารณาดูแล้วมันก็รู้มันก็เห็นชัดเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงจังประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งแล้วทำไมมันจะมาตกแต่งให้เกิดขึ้นมาท
ที่มันมาตกแต่งให้เกิดขึ้นมาก็เพราะดวงจิตตรงนี้แหละมันไปยึดเอาไว้ยึดเอากรรมดีกรรมชั่วไว้ในชาติก่อนนู่นมันยอมไม่ยอมปล่อยวางขันห้านี้เมื่อไม่ปล่อยวางขันห้านี้มันก็ยึดเอาใช้ขันห้านี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างเมื่อทำแล้วก็มายึดถือเอาไว้ในใจอย่างนี้นะมาพ้นจากพบจากชาตินั้นเอากรรมนี้มันก็นำมาเกิดอีกเพราะว่าชอบใจกับขันห้าอยู่นี้กรรมนั้นมันก็มาแต่งให้อาศัยขันห้าขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละสาเหตุที่มันจะเกิดมานั่นนะทั้งที่ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงอยู่ตามธรรมดาแล้วแต่มันก็ยังมาเกิดมาอาศัยอยู่ก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงนั่นแหละพูดง่ายๆไม่มีความภาคเพียรพยายามที่จะเพ่งพินิจพิจารณาขันธ์ห้านี้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงมัวแต่เพลิดเพลินในกามคุณเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้แก่ตนเมื่อตนได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วตนจะมีความสุขมากจิตนี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงดิ้นแสวงหาแต่กามคุณเมื่อเวลาความแก่ความเจ็บความตายมาถึงเข้าแล้วไอ้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่น่าพอใจรักใคร่ต่างๆเหล่านั้นมันไม่ได้มาช่วยเลยไม่ได้มาบรรทุกทางบรรเทาทุกข์ทางใจเลยมีแต่ทำให้เป็นทุกข์ซ้ำเข้าไปอีกเพราะอะไรนั่นแหละพิจารณาให้ดีสิ่งที่จะบรรเทาทุกข์ทางใจก็ได้แก่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงในขันห้านี้ก็เห็นว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเราไม่สมควรจะมาห่วงใยอะไรควรปล่อยควรวางไว้ตามสภาพนี่แหละปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วจึงสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางขันธ์5นี้ไว้ตามสภาพ